พอเราติดตั้งตัว Java แล้วติดตั้ง Database แล้วผ่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงการดาวน์โหลดตัว IDE มาติดตั้งถ้าในคลาสที่เคยเรียนกันบางครั้งเราจะใช้ตัว bracket นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยขอสวิตช์กลับมาเป็นตัวที่ผูกฟังก์ชันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวต้องเขียนอะไรเยอะเลยวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัว Eclipse IDE ซึ่งเป็น IDE ที่เมนหลักก็คือใช้กับ Java แพลตฟอร์มตัวมันเองก็เป็น Javaแล้วก็เขียนภาษา Java ก็ได้เขียน C++ ก็ได้เขียนได้หลายตัวเลยทีเดียวแต่โอเคในภาพรวมก็คือว่าเราจะเอาตัว Eclipse มาเพื่อใช้งานหลักๆก็คือ1 SQL 2 Code Confusion ซึ่งอาจจะปลั๊กอินเพิ่มเติมเราติดตั้งตัวนี้ได้ใช้งานได้ฟรีนะครับเข้าไปที่เว็บ eclipse.org แล้วก็มองหาการดาวน์โหลด Eclipse for Java EE ก็คือตัวนี้นี่ประมาณ250 เมกคราวนี้จะดาวน์โหลด32บิตหรือ64บิตอันนี้ขึ้นกับตัว JDK นะครับตัว JDK ที่คุณโหลดนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดมาใช้งานได้ปกติเลยตอนนี้ที่ดาวน์โหลดมันจะเป็น Eclipse JEE ตัว Kepler ก็คือ 4.3 นะครับมันจะมีชื่อโค้ดเนมเช่นเป็น Juno ก็เป็น 4.2 Indigo ก็เป็น 3.7 นะฮะการติดตั้ง Eclipse ไม่มีอะไรเลยextract ลงไปสมมุติผมเอาไปไว้ในโฮมก็คือต่อไป Eclipse ผมจะรันจากโฮมไดเรกทอรี่ที่ผมเอาไว้ในโฮมเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่อง permission นั่นเองนะเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่โฮม Eclipse แล้วก็ eclipse.exe แล้วก็คลิกได้ขึ้นมาปกติเลยเราก็จะเปิด Eclipse มาเป็นครั้งแรกนะครับโดยปกติเนี่ยการทำงานของ Eclipse มันจะมีการเซต preference หน้าจอแล้วก็ setting อีกเยอะแยะเลยตรงนี้เนี่ยเรียกว่า workspace ซึ่งเราจะเก็บเอาไว้ที่นี่ผมจะตั้งชื่อเป็น workspace -cf eclipse แล้วก็ใช้ที่นี่เป็น default นะครับถ้าคุณเปลี่ยน workspace นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่ใน Eclipse แม้กระทั่ง preference ก็จะถูก reset ใหม่หมดเลยมันก็จัดการโหลดตัว Eclipse ขึ้นมาแนะนำว่าควรจะมี RAM ไม่น้อยแต่กว่า2 กิกนะครับจริงๆถ้าจะใช้กับการพัฒนาเว็บวิจาว่าพวกนี้เนี่ยประมาณ4กิกน่าจะเป็นสิ่งที่พอมองเห็นอยู่ว่าสมเหตุสมผลโอเคเปิดเข้ามาใน Eclipseเบื้องต้นเลยเนี่ยแนะนำก่อนคือที่ Windows แล้วก็ Preferences เนี่ยเราจะเป็นตัวที่ใช้ในการเซตทั้งหมดเยอะมากซึ่งบางครั้งก็ต้องหาปกติเข้ามาครั้งแรกในทุกๆ Editor เราควรจะหาเรื่องของ Encoding ก่อนนะครับ Workspace Encoding ตัวเนี้ยเป็นปัญหาละคุณต้องทำ Encoding ของ Java ทั้งหมดเป็น UTF-8 นะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาtext file พื้นฐานเลยอันนี้ก็คงไม่น่าจะมีอะไรนะฮะ css html jsp นี่ก็ตั้งเป็นเลย utf8 xml utf8 โอเคไปอันนี้ก็จบได้ eclipseที่ติดตั้งไว้แล้วก็เซตเป็น UTF-8 แล้วถ้าคุณต้องการ switch workspace นะครับมาที่นี่ file แล้วก็ switch workspace other แล้วก็สมมุติมันงงมันมีปัญหาจริงๆไม่ต้องลบ Eclipse นะครับคุณเปลี่ยน workspace ไปก็จบละเอาล่ะติดตั้ง Eclipse แล้วเราต้องการปลั๊กอินตัวแรกเลยที่เราต้องการก็คือตัวของ Emmet หรือ Zen Coding เป็นตัวช่วยเขียน HTML style sheetให้รวดเร็วขึ้นโดยใช้คำย่อนะฮะเช่นทบทวนกันนะฮะก็คืออันนี้ div sharp page แล้วก็ div.logo แล้วก็ตามด้วยทั้งหมดนี้เราก็จะได้ HTML code ยาวขนาดนี้เลยทีเดียวอันนี้คือตัวช่วยของ Emmet นะครับ Emmet เนี่ยถ้าเข้าไปค้นดู emmet.io เนี่ยตัวติดตั้งใน Eclipseมันก็จะให้แอดตัวนี้เข้าไปที่อัปเดตไซต์คืออะไรมันก็คือที่ที่บอกว่าให้ Eclipse ไปติดตั้งปลั๊กอินจาก
ตัว URL นี้นั่นเองปกติจะอยู่ใน help แล้วก็ install new software ครับเราก็ add เข้าไปตั้งชื่อว่า emulate.io แล้วก็ paste URL นี้แล้วก็เลือกติดตั้งอีก clipsสักครู่หนึ่งนะครับก็ขึ้นกับความเร็วของอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันเหมือนกันมีอีกปลั๊กอินอีก2ตัวนะครับได้แก่ CF Eclipse ซึ่งเป็นเมนหลักของเราเลยแล้วก็ MercurialMercurial เนี่ยเป็นตัว manage source code บางคนก็เคยใช้มาก่อนก็จะมี SVN CVS ตัวที่ฮิตๆหน่อยก็คือตัวของ Git นะครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้โดยใช้ตัวของ Mercurial กันรอสักครู่จริงๆก็ search ไป search มาก็จะมาเจอเองครับ Mercurial Eclipse pluginSet License Finish แล้วก็รอติดตั้งปกติมันจะมีการทำอะไรได้ช้าเพราะว่ามันกำลังจะไป Search ว่าเอ๊ะเราใช้ Eclipse เวอร์ชันอะไรแล้วตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังใช้เนี่ยมันต้องการแพ็กเกจอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วติดตั้งได้ไหมถ้าติดตั้งได้ก็จะขึ้นลิสต์ขึ้นมาให้ถ้าติดตั้งไม่ได้มันก็จะบอกมาเองว่ามีปัญหาอะไรบ้างตอนนี้เราก็ติดตั้งตัวของเจ้า Eclipseปลั๊กอินนะครับตัว Emmet ลงไปอันนี้ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งบางครั้งก็อาจจะนานเพราะว่าจำนวนของไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดก็เยอะนะครับเขาบอกว่ากำลัง install ตัว unsigned content ก็คือแพ็กเกจที่ไม่รับการรับรองอันนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคไปพอติดตั้งเสร็จโดยปกติแล้วเราจะต้อง restart ถ้าเราติดตั้งรวดเดียวเลยแล้ว restart ครั้งเดียวเอาใหม่นะครับก็ไปที่นี้ Mercurial Eclipse ตัวของ Java EE Eclipse เนี่ยปกติจะให้ Git มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของ Git ก็ถือว่าป๊อปปูล่ามากๆแล้วก็มีคนใช้เยอะรีซอร์สก็หาได้ค่อนข้างเยอะแต่ตัวของ Mercurial ก็มีข้อดีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวที่คล้ายคลึงกันประมาณ 70-80% มีจุดดีหลายๆอย่างที่นอกเหนือออกมาครับโอเคเราก็จะติดตั้งทั้งหมดนี้ตัวของ CodeBeam Eclipse Studio เนี่ยเราไม่ได้ใช้เราใช้เฉพาะ Mercurial Eclipse นะครับแล้วก็ตัว binary version ของ Mercurial นี่ก็ลงไปด้วยคุณจะได้มีโปรแกรม Mercurial ที่เป็นโปรแกรม Mercurial จริงๆที่ใช้ในการ manage source code เนี่ยติดไปด้วยก็จะใช้เวลาสักหน่อยนึงตัวสุดท้ายนี่พระเอกของงานเลยคือเข้าไป saveeclipse.org นะครับแล้วก็ดูข้อมูลภายในนี้ไปได้ว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วก็ตัวของ saveeclipse เองเนี่ยใน GitHub เนี่ยจะบอกที่จะดาวน์โหลดอยู่แล้วครับเราจะเอาเป็น preview versionตัวนี้เองเนี่ยถ้าในฝั่ง Adobe เองจะมีตัวที่ชื่อว่า CodeFusion Builder เป็น IDE ที่คล้ายคลึงกัน based on Eclipse เหมือนกัน
แล้วก็ทำงานกับตัวของ Confusion ของ Adobe ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าตัวของ Xiaomi Clips เนี่ยนอกจากมันฟรีแล้วเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่ค่อนข้างสะดวกหน่อยก็คืออย่างเช่นการทำ Snippet ของ Source Code เอาไว้ใช้เองหรือว่าการทำตัวของ Task นะครับในการ Manage ตัวของ Source Code ของเราตรงนี้เองเนี่ยทำไมหาไม่เจอเราคลิกที่ available software size แล้วก็เข้ามา config ใหม่ได้นะครับอาจจะต้องเอาเป็นตัวอัปเดตธรรมดาที่ไม่ใช่ preview โอเคต้องเอาตัวธรรมดานะฮะกดติ๊กทั้งคู่ next ไปก็รอสักนิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีไฟร์วอลขึ้นมาถามนิดนึงว่าเฮ้ย Eclipse กำลังจะติดต่อออกไปข้างนอกอนุญาตไหมก่อนอนุญาตทั้ง private และ public นะครับไฟร์วอลตรงนี้จะได้ตั้งเอาไว้เลยตั้งแต่ต้นจะได้ไม่มีปัญหาส่วนใครที่จะติดตั้งเป็นตัวSafe Eclipse ตัว preview นะครับสร้างขึ้นมาอีกรีโพหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ลองรอสักครู่ลองเช็คดูอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะครับตอนนี้ในตัวของ Eclipse จริงๆแล้วเข้ามาที่นี่ได้ถ้าเกิดติดตั้งไม่ได้และอยากจะติดตั้งตัวนี้ขึ้นมาจริงๆเราสามารถดาวน์โหลดตัว zip นะครับ zip ไฟล์เนี่ยเอาไปติดตั้งเองก็ได้เหมือนกันครับโดยปกติเนี่ยแนะนำนิดหนึ่งใน Eclipse เองเนี่ยหลักๆจะมีโฟลเดอร์สำคัญในการติดตั้งปลั๊กอินอยู่2โฟลเดอร์คือปลั๊กอินกับฟีเจอร์เวลาเราดาวน์โหลดตัว .zip แบบนี้มานะครับเราสามารถ copy ไปลงกับมือแมนนวลเลยก็ได้แล้วเวลาเปิด Eclipse ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะบอกเองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมีปลั๊กอินใหม่เพิ่มขึ้นมานะนะครับก็จะใช้วิธีนี้ลองดูกันในระหว่างนี้ถ้าเกิดเรา manage มันนิดนึงเราบอกว่าตัวนี้โอเคเราไม่เอาแล้ว remove ละนะครับเราระหว่างที่รอดาวน์โหลดตัว preview version เราปิดแล้วเราเปิดตัว Eclipse ขึ้นมาใหม่ลองดูเราก็ควรจะมี Emmet ควรจะมี Mercurial Eclipse แล้วก็มีตัวของ Safe Eclipseตัวที่เป็นตัวเวอร์ชัน stable นะครับอยู่ในนี้ถ้าเกิดเรามีทั้ง stable แล้วเราติดตั้งตัว zip ตัวนี้เข้าไปด้วยล่ะแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะดึงตัวเวอร์ชันล่าสุดขึ้นมาให้นะครับตอนนี้เนี่ย save eclipse เปิดขึ้นมาแล้ว what's new นี่นะฮะคือตัวของ save eclipse ถูกติดตั้งแล้วถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างตรงนี้จะเป็นตัว Switch Workspace เราคลิกปุ๊บเราเปลี่ยนเป็น Save Eclipse ได้เลยนะครับมี Snippet มี File Explorer มี Navigation Bar มี Task แล้วก็ Save Framework Explorer คลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งมันจะมีตัวมี Git มี CVS มี Web Developmentมี Java EE ซึ่งเป็น default ถ้าเรามาที่ตัวของ show view นะครับเราลองค้นดูจะมีตัว mercurial repository ซึ่งสามารถเปิดแถมขึ้นมาได้แล้วก็ลากมาไว้ด้านข้างๆอย่างนี้เป็นต้นนะเราสามารถลากไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับฝั่ง Java เนี่ยฝั่ง Eclipse เนี่ยค่อนข้าง flexible เลยทีเดียวแล้วอันนี้เรากำลังจะสร้างตัว Safe Eclipse ที่เป็น Mercurial ของเราเองมี Mercurial เข้ามาประกอบไปด้วยนะครับ Merge แล้วก็ Patch Queue โอเค
Safe Perspectives and Safe Clip กับ SG SG ก็คือเป็นชื่อย่อของธาตุปรอกก็คือ Mercury นั่นเองโอเคนี่ก็ได้มาเรียบร้อยนะครับที่เหลือนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมาติดต่อกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราปิดแล้วก็ติดตั้งตัวของ CF Eclipse แบบแมนนวลกันตัว Eclipse Update Site เปิดมาปั๊บเราจะเห็นว่ามีฟีเจอร์จะมี plugin folder แล้วก็ site.html site.html ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเข้าไปในฟีเจอร์โฟลเดอร์ก่อนแล้วก็การลากตัวนี้ลงในฟีเจอร์โฟลเดอร์แล้วก็ในปลั๊กอินเลือกทั้งหมดนี้ลงในโฟลเดอร์ปลั๊กอินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับเปิดตัวของ Eclipse ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งถ้าเราไปดูที่ About Eclipse นะครับก็เซฟอีคลิปส์นี่ก็ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้อีกนิดเดียวในกรณีที่เราต้องการจะติดตั้งแล้วuninstall ตัวของ Eclipse ที่เราไม่ได้ใช้ Eclipse plugin ที่เราไม่ได้ใช้ออกอย่างในกรณีนี้เนี่ยเราอยากจะ uninstall ตัว Save Eclipse ซึ่งเราติดตั้งผ่านตัว available ตัวนี้ใช่ไหมครับเราต้องการที่จะเอาตัวนี้ออกเพราะว่าเราติดตั้งผ่านไปกับมือไปเรียบร้อยแล้วด้วยวิธีเอาออกแบบถูกต้องนะครับไปที่ help aboutแล้วก็เลือกที่ installation detail เลือก plugin ตัวนี้ CF Eclipse เราไม่ต้องการแล้วแล้วก็ uninstall แล้วก็เปิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันก็จะ uninstall ตัว Eclipse เวอร์ชันนั้นๆไปเรียบร้อยแล้วแต่อย่าลืมนะครับยังมี CF Eclipse ที่เป็นของเราเองอยู่ในนี้ด้วยตัว uninstall ไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอเคยังไม่โดนนะครับเรียบร้อย switch เป็น J2EE switch เป็น CF Eclipse แล้วก็มี Mercurial เป็น workspace ของเราเองก็ถือว่ายังใช้ได้ปกติดีอยู่ถ้าเรา double click ดูนี่ what's new clip 14.5 เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เป็นSave Eclipse ตัวพรีวิวตัวเวอร์ชันล่าสุดของเรานั่นเองโอเคนี่ก็เท่ากับว่าตัวของเราเองตอนนี้ก็สามารถที่จะติดตั้ง Save Eclipse ได้ถูกต้องเรียบร้อยดีนะครับเอาล่ะนี่ก็จบไปอีกหนึ่งเรื่อง